วันที่4กันยายน2566รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัตพลีภาคอัดรองผู้อในวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฝ่ายสนับสนุนบริการเป็นประธานในพิธีเปิดงานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทวอลต์ดิสนีย์เซาท์อีสต์เอเชีย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนของโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และความบันเทิงให้กับผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้ยวยโรครุนแรงและใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวเป็นเวลานาน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กให้เข้าถึงการเรียนรู้และบันเทิงผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้ณตึกสกชั้น12โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยบริษัท Walt Disney Southeast Asia ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ จึงสนับสนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังและศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีความสวยงามรวมทั้งยังได้บริจาค iPad จจำนวน15เครื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้ป่วยเด็กอีกด้วย